เพิ่งจะมีข่าวเซอร์ไพรส์แฟนๆไปได้ไม่นานนะคะสำหรับนักร้องหนุ่มลูกทุ่งหน้าเกาหลีค่ะอย่างครูเต้ยหรือว่าครูเต้ยอภิวัฒน์ค่ะที่ได้เปิดตัวลูกสาวน้องตั้งใจวัย1ขวบพร้อมด้วยภรรยาขนมสสิการท่ามกลางแฟนคลับนะคะที่เขามาร่วมแสดงความยินดีล่าสุดกันนะผู้ชมทำเอาแฟนๆแห่เป็นห่วงครูเต้ยหลังจากที่เจ้าตัวนะคะได้มีการออกมาเปิดเผยใน Facebook ว่าโดนโกงครั้งแรกในชีวิตครับที่หนักมากพร้อมเล่าวินาทีที่ตำรวจบุกมาลูกร้องไห้ไม่หยุดด้วยความกลัวเบื้องต้นพบสาเหตุมาจากรถ Lamborghini คันดังกล่าวติดไฟแนนซ์เจ้าของเก่าไม่ยอมจ่ายด้านครูเต้ยต้องการให้เต็นท์รถคืนเงินและรอรถ Audi ที่เอาไปเทิร์นมาครูเต้ยนะคะได้มีการเปิดใจครั้งแรกกับทางสำนักข่าวอีจันโดยระบุว่าตนนั้นได้นำเงินไปซื้อรถหรู Lamborghini จากเต็นท์รถแห่งหนึ่งพร้อมกับนำรถ Audi ไปเทิร์นเอาไว้ด้วยครูเต้ยนะคะเผยว่าช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะตนต้องการที่จะซื้อรถคันดังกล่าวนะคะจึงได้เทิร์น Audi ไปแล้วเพิ่มเงินตามสัญญาซื้อขายรถโดยทางเต็นท์นะคะจะโอนแล้วก็ส่งเล่มรถให้ครูเต้ยค่ะจึงได้นำรถมาใช้แต่เมื่อครบกำหนด 1-2 สัปดาห์ในการดำเนินงานทางเต็นท์นะคะได้มีการบ่ายเบี่ยงจนล่วงเลยมาถึงเดือนเมษาซึ่งครูเต้ยตั้งใจจะขอรถออดี้และเงินคืนแต่ไม่ได้รับการประสานงานกระทั่งมาถูกยึดรถในเดือนกรกฎาคมตามที่เป็นข่าวด้านครูเต้ยยืนยันตนไม่เคยรู้ว่ารถติดไฟแนนซ์แต่ก็ยินยอมให้ตำรวจนำรถไปที่สน.เบื้องต้นทราบว่าเจ้าของเก่าวางไฟแนนซ์แต่จ่ายไม่ครบแล้วนำมาขายให้เต็นท์ซึ่งเต็นท์คอยชำระตรงนี้ให้แต่เมื่อครูเต้ยซื้อไปเต็นท์กลับไม่บอกเรื่องไฟแนนซ์แถมยืนยันว่าโอนได้ปกติทั้งนี้ครูเต้ยต้องการให้เต็นท์รถคืนรถออดี้ของตนที่นำไปเทิร์นรวมถึงเงินทั้งหมดที่เสียไปกับการซื้อรถ Lamborghini พร้อมเผยว่ารู้สึกตกใจที่มีตำรวจมาหาที่บ้านส่วนลูกเองก็ร้องไห้เพราะว่าที่บ้านชอบขู่ว่าถ้าดื้อจะเอาตำรวจมาจับยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้เสียความรู้สึกมากท่านผู้ชมคะเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อครูเต้ยจะได้รถและเงินคืนไหมคงต้องรอติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราไม่พลาดอัปเดตค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ